กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมเซลต้นอยากจะพามาดูอย่างที่ปกคลิปบอกเลยนะครับผมว่ารถคอกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ต้องเอารถเดิมๆไปดัดแปลงนะครับฉะนั้นรถที่จะไปดัดแปลงเนี่ยมันก็ต้องถูกใจคุณผู้ชมนะครับแล้วมันทำแล้วมันต้องจบมันวิ่งได้จริงๆนะครับถามว่ารถคอกเนี่ยเซลต้นทำอะไรให้บ้างนะครับผมก็จะถามลูกค้ากลับตลอดว่าแล้วลูกค้าอยากได้อะไรบ้างนะครับฉะนั้นนะสเปคนะครับคุณผู้ชมกำหนดได้นะครับแต่ถ้าไม่เคยทำผมแนะนำให้ได้นะครับคุณผู้ชมก็ผมทำให้เนี่ยก็พยายามให้เขาเรียกไม่พยายามหรอกคือจะให้จบทุกคันแน่นอนแล้วคุณผู้ชมขับไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จบหมดแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ไปดูอีกหนึ่งคันหนึ่งตัวอย่างที่ลูกค้าสั่งสเปคเองแล้วไปดูกันว่าทำอะไรยังไงบ้างสั่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับมาฟังเสียงกันก่อนนะคุณผู้ชมมาก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกนะครับคลิปนี้ผมก็ถือว่ามาทำในสิ่งที่หลายๆท่านนะครับที่มาซื้อรถกับผมหรือหลายๆท่านที่กำลังจะตัดสินใจนะครับผมว่าทำไมจะต้องมาซื้อกับเซลต้นแล้วทำไมเซลต้นถึงขายรถคอกได้เยอะจังนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะราคารถเต่าคันนี้ 650,000 นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับถ้าแน่นๆแบบคันนี้ก็อยู่ประมาณ 104,000 ถึง 105,000 นะครับคุณผู้ชมก็ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับและหลายท่านเนี่ยผมได้ยินบ่อยนะครับที่หลายๆท่านจะเป็นกังวลว่าเอ๊ะผมเนี่ยไปดูรถที่นู่นที่นี่มานะครับแต่ว่าผมอะดูคลิปเซลต้นก็เลยอยากมาซื้อกับเซลต้นนะครับข้อดีอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกว่าซื้อกับผมแล้วดียังไงนะครับคุณผู้ชม 1. อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมเลือกได้นะครับเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดนะยี่ห้อนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกว่าคันนี้ผมไม่ได้เลือกให้ลูกค้าคืออะไรถ้ามองจากด้านข้างคุณผู้ชมเห็นแล้วล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับคนละลายไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนถ้าเป็นสเต็ปจัดให้ยังไงล้อหน้าล้อหลังก็ต้องเหมือนกันสีเดียวกันหรือว่าถ้าอย่างหลังดำหน้าก็ต้องดำอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกเองเลยอยากได้เป็นแม็กก้ามดำขอบเงาแบบนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคครับได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับก็ใช้เป็นยางเบอร์235/50/18ซึ่งโหลดสตาร์ทปรับเกียร์นี่ระยะห่าง1ฝ่ามือนะครับระหว่างตัวหน้ายางกับซุ้มล้ออันนี้โหลดจัดทรงเรียบร้อยส่วนเรื่องสีอุปกรณ์ลูกค้าเลือกเองคันนี้ใช้เป็นน็อตเดิมนะครับเพราะว่าเน้นในเรื่องความแข็งแรงเนาะรถคอกเป็นรถที่บรรทุกหนักนะครับผมอะไรที่เราเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างเช่นน็อตล้อเงี้ยแล้วอยากใส่เดิมๆเพื่อเน้นความแข็งแรงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบนะครับส่วนตัวคอกนะครับหลายๆท่านเนี่ยจะเห็นในหลายๆคลิปนะครับว่าคอกเนี่ยเซลต้นเนี่ยใส่แต่เมตร35อย่างอื่นน่ะได้ไหมดูคันนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชั้นครึ่งครับคุณผู้ชมคันนี้เมตร15นะครับลดลงมา20เซนนะครับลดลงมา20เซนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสั่งมาบอกว่าอยากได้คอก8ชั้นครึ่งนะครับเราก็นี่จัดเป็นงานช่างบึ้งให้คือไม่ใช่ว่าพอคุณผู้ชมแบบไม่ได้เอาคอกเมตร35แล้วผมจะเอาคอกที่อื่นมาใส่ให้นะผมก็ยังเอาคอกช่างบึ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สั่งเอานะครับว่าเอาเป็นเมตร35สังเกตข้อคันนี้ก็จะดูเตี้ยหน่อยนะครับเตี้ยกว่าปกติที่เห็นในหลายๆคลิปนะครับตัวนี้เป็นฉากเหล็กนะครับสำหรับคันนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมชอบฉากเหล็กก็สั่งได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะก็บวกเข้าไปในค่างวดอีกนิดหน่อยนะครับฉากเหล็กนะครับล็อกฝาท้ายเป็นเลดโซ่มาพร้อมครบชุดไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับเวลาสั่งคอกกับผมนะชุดเนี้ยที่ผมอธิบายจะได้มาหมดเลยฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องไปเตรียมซื้อเพิ่มอะไรไม่ต้องนะกลัวว่าจะไม่ทำให้ผมทำให้หมดนะครับส่วนเรื่องชั้นคอกก็เลือกได้เห็นไหมอย่างคันนี้8ชั้นครึ่งซึ่งเป็นสเปคแน่นอนไม่ได้มีขายตามร้านทั่วไปอาจจะต้องสั่งทำนะครับเราทำให้ตัวล้อครับคันนี้ใช้เป็นกระทะบรรทุกโปรเอ้ยโทษทีกระทะบรรทุกของบอยนะแล้วก็ลูกค้าอยากได้งานสีดำโอเคเราก็สั่งให้นะครับให้เขาทำสีดำให้นะนี่ความหนาของตัวกระทะคือต้องบอกว่าสวยอย่างเดียวไม่ได้นะรถคอกนะครับก็ต้องเน้นบรรทุกดีด้วย
น็อตนะครับดุมทำสีให้ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกมาตัวนี้เป็นเพาลอยโปรนะครับลูกปืนใหญ่ ABS นะครับเบรกมือใช้ได้นะยางเบิกใหม่นะครับเพื่อการใช้งานนะครับต้องเบิกใหม่อย่างเดียว22575ขอบ15ครับยาง XCD ของมิชลินนะฮะแล้วก็มีดามกระบะบนล่างมาให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมดามกระบะบนล่างมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเพราะต้องบอกว่าสิ่งสำคัญสำหรับรถไปบรรทุก 4-5 ตันดามกระบะก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องการกันกระบะสุดได้นะครับผมนี่โช๊คนะครับใช้เป็นโช๊คไขว้พร้อมสกีเห็นไหมสกีจุดต่ำสุดดียังไงนะฮะสกีเนี่ยเอาไว้รองรับเวลาสมมติกรณีรถยางรั่วยางแตกสกีเนี่ยจะถึงพื้นก่อนล้อถึงพื้นก่อนแหนบนะครับฉะนั้นจะลดความเสียหายของตัวล้อได้นะครับสกีจะถูกก่อนแต่ผมเห็นลูกค้าส่งรูปมาหลายๆคันเหมือนกันนะเวลายางรั่วยางอะไรพวกนี้นะฮะสกีถึงก่อนจริงๆนะครับอันนั้นสำคัญนะครับผมก็ใส่ให้หมดนะแหนบบรรทุกนะครับใช้เป็น20มิลแต่ถามว่าจะเอาแหนบ10ล้อก็ได้นะสั่งได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ใช้เป็นตรงเตงเดิมถ้าอยากใช้ตรงเตงบูทเหล็กตรงเตงยอดสั่งมาได้หมดผมทำให้นะครับนี่นะครับดอยดามกระบะก็มีการพ่นสีการสนิมเก็บงานให้ทั้งหมดเลยคันนี้มีเพิ่มท่อซิ่งนะครับอีก1ใบออกท้ายไปได้ตอนแรกลูกค้าว่าจะไม่ได้ใส่ก็เลยมาใส่นะครับนี่นะครับย้ายหูแนบหน้าด้วยนะเมื่อกี้ลืมบอกจัดทรงให้หมดนะครับอันนี้เป็นทรงที่ถ้าพูดถึงย่อไหมยังไม่ถึงกับย่อนะครับแต่คุณผู้ชมดูขนาดยังไม่ถึงกับย่อนะทรงรถก็มาสวยอยู่แล้วและไม่ได้ท้ายโดดด้วยนะครับท้ายพอดีนะครับไม่โดดนะคันนี้มีติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับลูกค้าอยากได้ไฟที่มันแบบครบนะครับก็ติดตั้งไฟตัดหมอกให้เพิ่มเติมเรียบร้อยหมดนะครับพร้อมใช้งานเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างผมคิดว่านะสำคัญไม่แพ้กันสำหรับรถคอกรถบรรทุกแบบนี้นี่ครับหน้าจอ Android พร้อมกล้องถอยเห็นไหมติดแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับเพราะว่ารถคอกเนี่ยเวลาที่เราถอยหลังนะครับถอยถามว่าถอยยากไหมผมว่าถอยยากนะเพราะว่ากระจกข้างหลังเนี่ยก็ดูไม่ได้แล้วเวลาใส่ของนะครับของบังหมดดูไม่ได้นะครับมีกล้องอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมว่าก็เป็นอีกอุปกรณ์นึงที่สำคัญมากๆนะฮะส่วนตัวเปิดปิดไฟตัดหมอกก็มาติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับนะถ้างาคุณผู้ชมสนใจนะครับผมก็ทักมาสอบถามผมได้เลยนะพิมพ์ใน Facebook ก็ได้ว่าเซลต้นอิลสุโซลาร์เสื้อสีเทานะครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะครับคุณผู้ชมสเปคทุกอย่างเลือกได้ใครทำรถไม่เป็นมาบอกผมนะครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้ช่วยทำให้ทำไปแล้ววิ่งจบแน่นอนเพราะลูกค้าที่ยังไม่เคยวิ่งงานก็มาเริ่มซื้อรถคันแรกกับผมหลายๆคันแล้วก็ให้ผมแนะนำสเปคให้ทุกคันเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่กักสเปคแน่นอนนะครับคุณผู้ชมยังไงใส่ให้คุณผู้ชมตามเงินที่ท่านจ่ายเลยนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าเอาไปวิ่งจบๆเหมือนกันจะได้ไม่ต้องคอยแบบวิ่งไปแก้ไปนะครับผมโอเคผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเซลต้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับ